ดราม่าจ๋าเลยครับเจโดมจะทำให้คุณเสียน้ำตาแน่นอนทำใจวันแล้วสุดท้ายเขาก็ยังขยี้ให้ร้องไห้อยู่ดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผม K Series Man นะครับ Channel ที่มาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมเดี๋ยวดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นซีรีส์แนวดราม่านะครับประจำปี2019นะครับส่งท้ายปีเลยนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ของทาง Original Netflix นะครับซึ่งเป็นแนวโรแมนติกดราม่านะครับแล้วก็ผสมผสานกับการแพทย์แล้วก็การทำอาหารด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าช็อกโกแลตนะครับหรือว่าช็อกโกแลตสื่อสายใหญ่นะครับI love you, I need you, I love you, Leo ซึ่งเรื่องช็อกโกแลตนะครับเป็นเรื่องราวครับโรแมนติกหวานปนขมนะครับเหมือนกับรสชาติของช็อกโกแลตนะครับเป็นเรื่องราวนะครับของอีทังนะครับรับบทโดยยุนเคียสังนะครับซึ่งเขานะครับเป็นผู้ชายที่ในวัยเด็กของเขานะครับเขาอาศัยอยู่กับคุณแม่นะครับที่ทำร้านอาหารทะเลอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็มีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคุณแม่นะครับช่วยคุณแม่ทำครัวทำกิจการไปนะครับแล้วเขาก็มีความฝันนะครับว่าในอนาคตเองอ่ะเขาอยากจะเป็นพ่อครัวนะครับของร้านอาหารที่สืบทอดจากคุณแม่มาแล้วก็อยากจะทำอาหารให้ทุกคนกินอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับเด็กน้อยอีคังครับเขาก็ได้พบนะครับกับตัวเด็กสาวคนนึงนะครับนั่นคือตัวมุนชายองนะครับรับบทโดยฮาชิวอนนะครับเด็กสาวคนนี้นะครับก็ได้หลงทางนะครับมาสู่ร้านอาหารของพระเอกนะครับแล้วเธอเองก็ค่อนข้างหิวโซครับแล้วก็ไม่มีเงินด้วยนะครับก็มาแอบกินพวกของตากแห้งที่ร้านของพระเอกนะครับแต่ว่าพระเอกก็ไม่เห็นครับสุดท้ายเขาก็ได้ทำอาหารครับชุดใหญ่เลยให้กับนางเอกกินนะครับซึ่งนางเอกก็กินอย่างอร่อยนะครับแล้วก็ประทับใจกับการมีน้ำใจของพระเอกในครั้งนี้มากๆนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็เลยเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนางเอกก็เห็นพระเอกก็เหมือนเป็นรักแรกของเธอเลยนะครับแล้วก็พระเอกก็ได้สัญญากับเธอว่าจะทำตัวช็อกโกแลตช้าๆนะครับให้เธอกินวันพรุ่งนี้นะครับก็นัดเธอมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับแต่แล้วนะครับโชคชะตานะครับก็ได้กลั่นแกล้งเขาทั้งสองคนครับทำให้ทั้งสองคนไม่ได้เจอกันในตอนเด็กวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่พระเอกทำช็อกโกแลตแล้วนางเอกก็ไม่ได้มากินนะครับซึ่งหลังจากนั้นเช่นเดียวกันครับโชคชะตาก็ได้นำพาคนทั้งสองคนนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับในวัยที่ในวัยทำงานกันแล้วนะครับมีอายุกันแล้วนะครับอย่างตัวอีคังเองนะครับเขาก็ได้เปลี่ยนตัวเองนะครับจากเด็กน้อยร่าเริงมีน้ำใจนะครับอบอุ่นนะครับกลายมาเป็นสัญญาแพทย์ด้านระบบประสาทนะครับที่เป็นฝีมือดีมากๆนะครับแต่ว่าตัวเขาเองกับเป็นคนที่มีนิสัยเย็นชานะครับไม่ค่อยมีแสดงความรู้สึกนะครับมีเก็บปมในใจไว้อยู่คนเดียวนะครับซึ่งเขาก็ได้มาพบกับตัวสาวน้อยที่เขาเคยเจอนะครับก็คือตัวชายองนะครับอีกครั้งนึงแล้วก็พบว่าตัวชายองเองก็ได้กลายมาเป็นเชฟนะครับใช่ครับชายองมาเป็นเชฟตามแรงบันดาลใจที่เธอได้เคยกินอาหารของพระเอกนะฟังพอดเรื่องฟังดูดีนะฮะหลังจากนั้นครับทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันในวอร์ดของคนไข้นะครับเนื่องจากตัวชายองก็ได้มาเข้ารักษาที่โรงพยาบาลพอดีครับทำให้คนสองคนที่จากกันไปนานนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะครับได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและสุดท้ายครับทั้งสองคนครับก็ได้เช่นเดียวกันครับโชคชะตาก็ได้นำพาทั้งสองคนได้กลับมาทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับในศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับที่อีกครั้งก็จะมาเป็นหมอประจำศูนย์นี้ครับแล้วก็ตัวชายองก็ได้มาเป็นเชฟของศูนย์นี้เช่นเดียวกันนะครับทำให้เรื่องราวของทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็เราจะต้องมีการเสียน้ำตาให้กับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับกับเรื่องช็อกโกแลตนะครับคือสำหรับซีรีส์เรื่องช็อกโกแลตนะครับก็ตอนแรกที่มาดูก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจออะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับคือตอนที่ไปอ่านเรื่องดูพล็อตคร่าวๆก็แบบอารมณ์แบบตอนเด็กเขาเคยเจอกันแล้วเขาก็มาเจอกันอีกครั้งตอนโตซึ่งนางเอกก็มาเป็นเชฟแล้วบอกว่านางเอกทำอาหารเก่งมากได้ดูบรรยากาศสวยๆได้ดูนางเอกทำอาหารดูเพลินๆอะไรประมาณนี้ครับแต่นั่นคือสิ่งที่รับรู้ตอนแรกครับปรากฏว่าพอมาดูได้พักนึงแล้วรู้สึกว่าแบบนี่มันดราม่านี่ครับนี่มันคือซีรีส์ดราม่าแบบดราม่าจ๋าเลยครับอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราเจ็บมาจากไมอาจาชีมารอบนึงแล้วมาเจอเรื่องนี้อีกก็แบบนะครับคือเรื่องนี้ต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับคือในช่วงประมาณ1ถึงสัก3ตอนแรกครับมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตทั้งหมดนะครับที่เขาพยายามเกิดเรื่องมานะจริงๆตัวเรื่องโครงเรื่องหลักๆเขาจะมาเริ่มประมาณตอนที่4นะครับเพราะฉะนั้นใครดู3ตอนแรกอาจจะงงๆเหมือนผมครับว่าจริงๆมันแนวอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าพอดูตอนที่4เป็นต้นไปผมจะเริ่มจับแนวได้แล้วก็รู้แล้วว่า3ตอนแรกอ่ะมันคือการที่เขาพยายามชงบทพยายามย่อบทให้กระชับที่สุดเพื่อชงมาในช่วงตั้งแต่4ตอนเป็นต้นไปนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าคนเขียนบททำดีมากจริงๆนะคือแบบเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่ผมแบบเสียน้ำตาไป2รอบแล้วนี่ดูไปประมาณ6ตอนอ่ะ
6ตอนนะครับเสียน้ำตาไป2รอบแล้วคือแบบเขาใช้เขาเล่นเรื่องความรู้สึกของคนได้ดีมากๆนะครับเพราะธีมของเรื่องคือมันเรื่องของการเป็นคนที่มีปมนะครับเรื่องของการถูกทิ้งนะครับแล้วก็เรื่องของการตายต่างๆนะครับทำให้เรื่องนี้นี่บอกเลยว่าค่อนข้างจะเข้าถึงใจคนดูมากๆเลยนะครับแล้วขนาดว่าบางทีเราผมดูแล้วผมรู้สึกว่าแบบตัวละครเนี้ยตายแน่ๆนะครับปรากฏว่าทั้งที่รู้นะทั้งที่รู้ด้วยแล้วครับแล้วทั้งที่แบบว่าทำใจไว้แล้วสุดท้ายเขาก็ยังขยี้ให้ร้องไห้อยู่ดีครับผมบอกเลยเรื่องนี้ใครดูรับรองเสียน้ำตาแน่ๆนะครับแล้วก็ผมพยายามจะรีวิวแบบไม่สปอยนะครับเพราะจริงๆใน3ตอนแรกอะอยากให้ไปดูเองมากๆเลยครับเพราะถ้าเกิดผมหลุดสปอยไปนิดนึงนะรับรองความสนุกจะดรอปไปเลยนะครับเพราะว่าคนดูจะได้ช็อกเป็นผมอะแบบเห็นเหตุการณ์อะไรอย่างก็แบบเอ้ยจริงนี่อะไรประมาณนี้ครับคือแบบจริงๆครับผมจะพยายามเล่าแบบไม่สปอยนะครับถ้ายังไงถ้าสปอยไปก็ต้องขอโทษล่วงหน้าจริงครับมันมีเนื้อหาบางตัวที่พยายามจะเล่าให้มันเนื้อเรื่องมันโยงกันนิดนึงนะฮะก็บอกเลยครับว่านักแสดงเรื่องนี้เนี่ยโหแต่ละคนก็คือคัดมาหน้าตาคุ้นๆหมดเลยยกเว้นพระเอกครับพระเอกผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยคุ้นหน้าพระเอกเท่าไหร่นะครับก็คือคุณยุนเทียซังนะครับที่มารับบทเป็นอีครั้งเนี่ยบอกเลยว่าไม่คุ้นหน้าเลยอ่ะพยายามมาย้อนดูซีรีส์เก่าๆก็แบบก็ไม่คุ้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าต้องยอมรับเรื่องนึงครับตอนแรกที่เราเห็นภาพแรกของเขาผมรู้สึกส่วนตัวว่าแบบเขาก็เป็นพระเอกคนนึงที่หน้านิ่งๆเนาะดูน่าจะเป็นสไตล์แบบผู้ชายอบอุ่นนั่นแหละครับแล้วก็อาจจะไม่ได้หล่อมากๆอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอมาดูเขาเล่นในบทอีครั้งแล้วปรากฏว่าแบบเฮ้ยคือแบบคนที่เล่นดราม่าได้ดีมากอะคือแบบเขาแสดงดีนะผมอินกับตัวละครอีครั้งมากเลยนะครับคืออย่างที่เกริ่นในเรื่องย่อตอนแรกไปเนื้อเรื่องย่อผมบอกเลยนะผมพยายามย่อแล้วจริงๆแต่ว่าแบบมันยังไม่ครบดีเทลทั้งหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพูดตรงนี้ละกันนะครับคือจริงๆอีคังเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆนะครับคือเขาเองอ่ะเป็นเด็กที่น่ารักแหละเด็กน่ารักอบอุ่นอยู่กับคุณแม่สองคนซึ่งเขาจริงๆเขาแฮปปี้อยู่แล้วเขาอยู่แค่ตรงนั้นแฮปปี้แล้วโอเคเขาอาจจะไม่มีคุณพ่อนะครับแต่สุดท้ายในเรื่องก็มาอธิบายว่าจริงๆพ่อเขาคือทายาทโรงพยาบาลชื่อดังนะครับซึ่งปรากฏว่าตัวแม่เขาก็น่าจะเป็นเหมือนลูกคนใช้อะครับที่แบบพ่อเขาก็รักกับแม่เขาแล้วเขาก็หนีกันมาครับแล้วก็มีตัวอีครั้งออกมาครับปรากฏว่าตัวคุณย่าครับก็มาลากอีครั้งไปอยู่กับที่บ้านเขาเหมือนเดิมเพราะเขาต้องการเป็นทายาทสืบทอดนะครับซึ่งตัวอีครั้งเองก็ต้องมาอยู่ในครอบครัวที่บอกเลยว่าไม่ได้ต้องการเขาเลยครับมีแค่คุณย่าคนเดียวที่แบบอยากจะให้เขามาสืบทอดนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นอ่ะคือผมบอกเลยว่าครอบครัวนี้คือนรกของอีครั้งดีๆนี่เองครับเพราะว่าเขาต้องคอยถูกกลั่นแกล้งถูกเหยียดยามตลอดเวลาจากคุณลุงคุณป้านะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือเขาจะมีน้องชายคนนึงไม่ใช่ชายว่าน้องชายหรือพี่ชายนะครับก็คือตัวอีจุนนะครับซึ่งอีจุนก็จะคอยมาแข่งคอยมาชิงดีชิงเด่นกับพระเอกตลอดซึ่งพระเอกจริงๆบอกเลยว่าในพื้นฐานเขาแล้วเขาอยากทำอาหารเฉยครับเขาไม่ได้อยากจะมาได้ซ้ำแต่แบบแม่เขาขอร้องไว้ครับเขาก็เลยจะต้องมาแล้วสุดท้ายอีครั้งก็ได้มาเป็นศัลยแพทย์นะครับซึ่งเป็นศัลยแพทย์เก่งด้วยนะครับเพราะเขาทำเกี่ยวกับพวกระบบประสาทหรือพวกนิวโรนะครับที่เกี่ยวกับการผ่าตัดสมองผ่าตัดพวกระบบสังการต่างๆนะครับซึ่งต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับซึ่งตัวอีครั้งเองครับเขาก็ได้เจอนางเอกก่อนนะครับก็คือเจอตัวมุนชายองมาก่อนนะครับก็คือตัวมุนชายองก็รับบทโดยฮาซีวอนนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงได้รู้จักฮาซีวอนดีนะครับอย่างผมเองก็คือได้ดูเธอเล่นไม่ค่อยหลายเรื่องหรอกครับแต่ที่ผมประทับใจคือเรื่อง Secret Garden นะครับที่บอกเลยว่าเล่นดีมากๆเลยนะครับซึ่งตัวฮาซีวอนเองก็มารับบทเป็นมุนชายองนะครับก็คือเป็นสาวน้อยทั่วๆไปครับเบสิกทั่วไปครับที่ได้มาเจอตัวอีครั้งครับแล้วได้การรับการทำอาหารให้กินจากอีครั้งครับทำให้เธอประทับใจในตัวอีครั้งมากๆครับแล้วก็เอาแรงบันดาลใจนั่นเองครับมาผลักดันให้เธอมาเป็นเชฟนะครับในปัจจุบันนะครับแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างครับที่ทำให้เธอเองก็ไม่สามารถไปตามนัดกับตัวอีครั้งที่จะทำช็อกโกแลตให้เธอกินได้นะครับทำให้สองคนนี้ก็พลาดกันไปนะครับซึ่งตัวชายองก็ได้ทำตามความฝันของเธอก็คือการเป็นเชฟได้อย่างดีมากๆเลยนะครับแต่ตัวชายองเองก็ในระหว่างที่เติบโตมาเธอก็มีปมหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะใช้คำว่าน่าสงสารมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเธอก็ถูกคุณแม่ทิ้งไปนะครับแล้วก็เธอเองก็มีน้องชายคนนึงนะครับไอตัวแพยอนนะครับซึ่งคอยสร้างปัญหาให้เธอตลอดเวลานะครับตัวคนที่เล่นเป็นน้องชายนางเอกอ่ะผมจำเขาได้จากเรื่อง Memories of the Alhambra นะครับที่เล่นเป็นบอดี้การ์ดของพระเอกครับคือแบบไอตัว City Hunter คนนั้นแหละคือแบบโอ้พอมาเล่นเรื่องนี้คือแบบกลายเป็นคนที่เป็นตัวถ่วงคนที่เป็นกาฝากับนางเอกมาเกาะนางเอกกินอย่างเดียวแล้วคอยสร้างปัญหาสร้างหนี้ให้นางเอกครับเหตุผลนึงที่นางเอกต้องทำงานหนักๆตลอดเวลาก็ต้องมาใช้หนี้ให้ไอ้น้องชายตัวแสบด้วยแหละครับซึ่งนางเอกครับก็เธอก็เคยมีปมในอดีตที่เธอเคยไป
ติดอยู่ในตึกที่เคยถล่มมานะครับทำให้เธอค่อนข้างมีความฝังใจเกี่ยวกับพวกเสียงการก่อสร้างหรือว่าอยู่ในห้องแคบๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งนางเอกเองก็ได้มาเจอกับพระเอกอีกทีตอนที่เธอไปแอดมิดเป็นคนไข้นะครับแล้วก็พบว่าพระเอกเนี่ยเป็นคุณหมออยู่นะครับซึ่งทำให้สองคนนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงนะครับเพราะว่าคือเขาพยายามจะสื่อว่าแบบมันบางทีอะโชคชะตามันก็ไม่ได้แบบดีตลอดเวลาครับเพราะว่าการที่ทั้งสองคนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะแต่ว่ามาเจอกันผิดเวลาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นตัวอีคังเองอะก็ถูกพวกลุงๆป้าๆกันแกงครับโดยที่ให้เขาอะไปเป็นหมอประจำที่ลิเบียใช่ครับเป็นคุณหมอประจำที่ลิเบียครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่นานเลยนะครับซึ่งระหว่างนั้นเองครับคือจริงๆอะตัวอีคังเองนะครับอย่างที่บอกคือเขาอะเนื่องจากเขาอะถูกมาอยู่ในบ้านที่ไม่มีใครต้อนรับเขาเลยถูกกดดันถูกทำให้ไม่ได้ทำตามความฝันต่างๆครับสิ่งที่คอยยึดรั้งเขาไว้ได้ก็คือมีเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะครับก็คือตัวมินซ็อกนะครับที่รับบทโดยคุณยูเทโอนะครับที่เคยเล่นเป็นเจโรมในวากาบอนนะครับผมออกตัวนิดนึงก่อนแล้วกันคือถ้าใครเคยดูวากาบอนมาก่อนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับเจโรมจะทำให้คุณเสียน้ำตาแน่นอนนะฮะ นะครับคือตัวมินซ็อกเนี่ยครับก็เป็นแบบเพื่อนซีตั้งแต่เด็กของพระเอกเลยนะครับที่คอยดูแลพระเอกคอยอยู่เป็นเพื่อนเขาเพียงคนเดียวเนื่องจากว่าตัวแม่ของตัวคังเสียไปแล้วนะครับทำให้เหลือมินซ็อกอยู่นะครับซึ่งระหว่างที่คังไม่อยู่นะครับตัวมินซ็อกครับก็ได้มาบังเอิญมาเจอกับตัวชายองนะครับทำให้ทั้งสองคนก็มีเหตุการณ์ที่มันก็มีเหตุการณ์ดีๆเหตุการณ์นึงครับทำให้ทั้งสองคนก็บังเอิญได้คบกันเป็นแฟนครับทำให้หลังจากนั้นครับพออีคังครับกลับมาครับเขาก็รับรู้ว่าตัวมินซ็อกก็มีแฟนเป็นตัวชายองครับชายองก็ช็อกครับเขาแบบว่าอ้าวอีคังสรุปว่าก็คือเขารอดกลับมาใช่ไหมคือเธอก็รออีคังมาตลอดนะครับแต่ก็ด้วยการที่มินซ็อกตื้อบ่อยๆก็เลยยอมใจอ่อนนะครับทำให้ก็เลยกลายเป็นกึ่งๆนักสามเศร้านิดนึงนะครับที่บอกเลยว่าคนที่เสียใจที่สุดก็คือน่าจะเป็นตัวชายองนี่แหละครับที่ไม่สามารถจะรับความรู้สึกของเธอตอนนี้ได้จริงๆครับทำให้ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวชายองครับก็ได้ตัดสินใจครับเลิกกับมินซ็อกแล้วก็หนีไปอยู่ที่กรีซนะครับไปเป็นเชฟที่นั่นนะครับซึ่งตอนนั้นเองพระเอกก็ค่อนข้างจะไม่พอใจมากๆครับเพราะว่าทำไมถึงทำร้ายเพื่อนของเขาได้นะครับคือนางเอกที่เขาหนีไปคือเขาบอกว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะไม่เจอพระเอกอีกแล้วครับเพราะว่าเขาทำใจไม่ได้จริงๆกับการที่ต้องมาเจอพระเอกแล้วต้องมาหลงรักเขาอีกครั้งนึงอะไรประมาณนี้ครับแต่สุดท้ายก็ด้วยความบังเอิญเช่นเดียวกันครับพระเอกก็ได้ไปหานางเอกที่กรีซนะครับแล้วก็สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้กลับมาที่เกาหลีอีกครั้งนึงด้วยเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่บอกเลยว่าช็อกจริงๆนะฮะทำให้ทั้งสองคนครับก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ได้บังเอิญมาอยู่ในศูนย์นะครับดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับที่อีกครั้งก็ได้มาเป็นคุณหมอนะครับแล้วก็ตัวชายองก็ได้มาเป็นแม่ครัวของที่นี่นะครับแล้วก็เรื่องราวก็เลยจะสตาร์ทจากตรงนี้นะครับเพราะว่าในศูนย์ผู้เลี้ยงดูผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือส่วนใหญ่คือผู้ป่วยที่แทบจะรักษาไม่ได้นะครับแต่ว่าก็คือจะทำการให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสหลังจากนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเคสที่จะต้องมีการเสียความรู้สึกเสียใจอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยตัวพระเอกเองเนี่ยที่เขาเองอ่ะยังไม่รู้ตัวหรอกครับว่าการที่เขาได้มาอยู่ศูนย์เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวพระเอกอ่ะเขาจะได้มารู้ตัวเองจริงๆครับว่าต้องการอะไรจากที่ศูนย์นี้เนี่ยแหละครับว่าจริงๆสัญญาแพทย์อาจจะไม่ใช่ที่สุดความต้องการเขาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนางเอกเองก็ได้มาเจอพระเอกครั้งนึงที่ทั้งคู่ก็จะได้มาเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ในบริเวณรอบๆเองก็คือจะมีคนป่วยนะครับมีพยาบาลต่างๆแต่ละคนก็จะมีสตอรี่ต่างๆผ่านเข้ามานะครับซึ่งแต่ละคนก็จะช่วยเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับก็ธีมเรื่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ต้องยอมรับเลยว่าตัวละครในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวหลักๆก็มีไม่เยอะเหมือนกันนะครับก็มีพระเอกนางเอกมีมินซ็อกที่เป็นเพื่อนพระเอกนะครับมีน้องชายนางเอกนะครับตัวป่วนนะครับแล้วก็จริงๆมีหมออีจุนที่เป็นญาติพระเอกคนนึงนะครับจริงๆหมออีจุนเนี่ยถ้าผมก็เพิ่งมานึกออกครับว่าอีจุนผมเคยดูเขาเล่นแสดงเรื่องไอ้ Money Flower นะครับที่เล่นกับตัวจางฮยอกอะครับซึ่งเรื่องนี้คือเขาก็เล่นมาเป็นญาติที่เป็นคู่กัดกับพระเอกคอยชิงดีชิงเด่นนะครับแต่ว่าจริงๆตัวละครนี้ผมชอบการเล่าเรื่องของซีรีส์นี้มากๆเลยคือแบบเขาไม่ได้ปฏิปักษ์กัน 100% นะแต่ว่าเขาก็มีจุดยืนของเขานะครับแล้วก็ตัวละครนี้เองก็เป็นตัวละครหนึ่งที่มีมิติมากๆนะครับเพราะว่าในบทที่ส่วนของเขาก็มีเรื่องดราม่าไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าซีรีส์ตรงนี้มันซีรีส์เรื่องดราม่านะครับเพราะฉะนั้นใครจิตไม่แข็งพอครับ เตรียมตัวเสียน้ำตาได้เลยนะครับเพราะผมโดนไป2รอบนะครับเคสตอนต้นๆรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะมีเคสคุณตาล่าสุดมาเลยเพิ่งดูเมื่อกี้เลยครับแบบโอ้โหแบบช็อกคือแบบมันเข้าใจลมไหมครับคือแบบพอดูแล้วก็แบบเห็นคุณตาแบบอย่านะอย่าทำคุณตานะอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายแบบโอเค
ใจร้ายมากนะครับคือแบบคนเขียนบทจะพ่วงกับทำร้ายจิตใจผมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าผมจะสรุปความรู้สึกของการดูซีรีส์เรื่องนี้คร่าวๆคือบอกเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่อบอุ่นหัวใจมากๆนะครับแล้วก็อาจจะดราม่านิดนึงเสียน้ำตานิดนึงแต่แบบทำให้เรารู้สึกฟีลกู๊ดได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็โลเคชั่นต่างๆที่เขาถ่ายค่อนข้างสวยมากเลยโดยเฉพาะที่เขาไปถ่ายที่กรีซนะครับนั้นสวยจริงจังมากนะครับแล้วก็เรื่องการเล่าเรื่องต่างๆดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเพลงประกอบคือแบบจะบิ้วไปไหน จะทำให้ร้องไห้ให้ได้เลยใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับคือพอนางเอกเนี่ยนางเอกเป็นแม่ครัวใช่ไหมครับแล้วว่านางเอกเนี่ยเวลาทำอาหารต่างๆทำออกมาน่ากินมากนะครับแล้วก็อาหารแต่ละอย่างก็คือนอกจากนางเอกจะมีคนทำแล้วก็จะมีแม่ครัวหลายๆคนช่วยกันทำเหมือนกันซึ่งก็จะมีสตอรี่ของเขาเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะมีช็อกโกแลตนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องเองนะครับเพราะว่าอย่าลืมตั้งแต่ต้นเรื่องก็คือมีช็อกโกแลตที่พระเอกอยากครับให้ทำให้นางเอกกินนะครับแล้วก็จะมีช็อกโกแลตอันนึงที่นางเอกเคยกินตั้งแต่ตอนเด็กๆในเหตุการณ์นึงนะครับที่ทำให้เธอก็จะกินช็อกโกแลตทุกครั้งที่เธอมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่ารู้สึกแย่นะครับก็จะกินช็อกโกแลตเพื่อปลอบใจตัวเองนะครับส่วนพระเอกก็จะเป็นคนที่บอกเลยว่าเขาจะไม่กินช็อกโกแลตเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ฝังใจในอดีตนั่นเองนะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยตัวช็อกโกแลตก็จะเป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องสื่อกลางแทนความรู้สึกต่างๆของตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีมุมดราม่านะครับของทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกเลยนะครับอย่างพระเอกเองก็บอกเลยว่าผมใช้คำว่าพระเอกคนนี้นี่ซวยซ้ำซวยซ้อนโดนกันแกล้งจนเป็นพระเอกที่น่าสงสารมากๆเลยนะครับที่แบบว่าโหเขาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเป็นผมหนีออกไปแล้วนะจริงๆนะครับเขาถูกกันแกล้งเด็กแม่ตายนะครับมีคนที่เขารักหลายๆคนก็ตายไปนะครับแล้วเขาก็ถูกคล้ายๆกับมีเหตุการณ์นึงที่ทำให้เขาก็สูญเสียความสามารถในการผ่าตัดไปอีกนะครับคือแบบตัวละครนี้ผมไม่แน่ใจว่าแบบจะใช้คำว่าโชคร้ายไปถึงไหนนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยที่เขาได้ไปอยู่ศูนย์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้เขาได้ไปเจอที่ที่เขามีความสุขจริงๆสักทีนะฮะส่วนนางเอกเองก็คือแบบโชคชะตาที่กันแกล้งนางเอกขั้นสุดนะครับคือแบบคือเธอชอบอีคังมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแต่คือแค่แบบว่าคือเธอไปเป๋ตอนมินซอกอยู่รอบนึงเองครับทำให้มันเป็นตราบาปในชีวิตเธอเลยนะครับเพราะว่าการที่เธอไปชอบเพื่อนของคนที่เธอชอบมากๆเนี่ยคือแบบมันกลายเป็นว่าเธอแทบจะไม่มีโอกาสจะไปชอบคนนี้ได้อีกเลยนะครับมันเป็นตราบาปว่าเธอจะขอไม่เจออีคังเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันทำให้มีความรู้สึกแปลกๆหรือความรู้สึกทรมานนะครับทำใหการที่พอนางเอกอุตส่าห์หนีไปแล้วเนี่ยแล้วทำให้ทั้งสองคนต้องมาเจออีกอยู่ในทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับคิดว่านางเอกจะแบบคงจะรู้สึกแย่มากๆนี่ที่แบบว่าไม่สามารถชอบหรือแสดงความรู้สึกให้กับคนที่เธอรักได้เนี่ยคือแบบค่อนข้างน่าเจ็บปวดนะครับแล้วก็ตัวนางเอกเองก็มีปมในใจในเรื่องที่น่าสงสารมากๆเลยครับก็แบบเป็นอะไรเป็นอารมณ์ที่แบบอึดอัดจริงๆนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยพระเอกครับจะรู้ความจริงของเรื่องทั้งหมดหรือเปล่าครับแล้วก็มาบอกว่ารับความรู้สึกของนางเอกได้หรือเปล่าหรือว่าทั้งสองคนก็คือจะจบแบบต่างคนต่างอยู่ไปนะฮะก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับก็ยังไงนะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ชอบซีรีส์แนวดราม่านะครับหรือซีรีส์แนวฟีลกู๊ดที่อาจจะขมๆนิดนึงนะฮะลองติดตามกับซีรีส์เรื่องนี้ดูครับห้ามพลาดจริงๆนะครับกับซีรีส์เรื่องช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตสื่อสายใยนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่องช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตสื่อสายใยนะครับก็ใครนะครับชอบการรีวิวของผมนะครับก็รบกวนกดถูกใจนะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับตอนนี้800 subscriber แล้วโอ้โหขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่คอยติดตามกันมานะครับก็จะตั้งใจรีวิวซีรีส์ดีๆกันต่อไปนะครับก็วันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย